คิดมากตั้งแต่แรกเลยเราก็เป็นคนเก่งนะแล้วเราก็มีเซนส์ในการเล่นดนตรีแล้วก็เราจะมีเวลาเรียนที่นี่อยู่ถึงต้นเดือนหน้าต้นเดือนหน้าเหรออีกประมาณกี่ครั้งอ่ะถ้าไม่ลงครั้งนี้ก็ประมาณ7นี่คือก็คือพฤหัสกับศุกร์ใช่ไหมครับเจ็ดครั้งเหรอเราก็จะเจอกันอีก3สัปดาห์กับอีก1วันใช่ไหมคือนี้
ข้อดีของเราก็คือพวกไดนามิกอะไรอย่างเงี้ยเราโอเคเลยแล้วก็หูที่ใช้ในการแกะเพลงก็ดีทีนี้ทำไมเราถึงอยากเรียนทฤษฎีอ่ะจะเอาไปสอบวิทยาการบอกครับสอบวิทยาใช่ไหมแล้วก็เก็บไว้เอาไว้ใช้ในอนาคตเราอยากจะประสบความสำเร็จกับการเข้าดุริยางค์ทหารบกเราไม่ได้อยากเป็นศิลปินใช่ป่ะไม่ยังไม่รู้เลยโอเคงั้นก็ครูก็จะสอนไปแล้วก็ครูก็จะแนะนำอะไรที่เราอาจจะไม่คิดก็ได้นะแบบไม่ได้คิดว่ามันจะมีอย่างนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครูไม่อยากให้เราเก่งเพราะว่าครูก็เป็นครูอ่ะครูก็แนะนำเราในสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้ไม่อยากให้เก่งเพราะว่าเหมือนกับแบบครูมานั่งจับผิดมาติว่าเราตีแย่หรืออะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่เหมือนกับพี่กับน้องเรานั่งคุยกันก็คือพี่กับน้องนั่งคุยกันก็อาจจะแบบจับผิดหรือเพื่อนมาคุยกันอะไรเงี้ยแต่ครูก็เป็นครูอ่ะครูมีอะไรดีๆครูก็อยากให้เพราะว่าครูก็เห็นเราก็เจ๋งดีทีนี้เดี๋ยวเริ่มจากอะไรดีนะมันเยอะไปหมดเลยทฤษฎีในการสอบโอเคนั่นก็เป็นถ้าเราเอาทฤษฎีไปใช้สอบนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงหรือทฤษฎีขอยืมไม้หน่อยข้อดีอีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าเราเข้าใจมันแล้วอ่ะแล้วแบบเหมือนบางทีเราเล่นแล้วมันเร็วแล้วมันเยอะเกินแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้โหถ้าครูบอกให้เราตีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเยอะเกินมันก็จะเร็วกว่าใช่ไหมครูก็อาจจะเขียนโน้ตให้เราอ่านพอเราอ่านออกเราก็จะเล่นได้หรือไม่เราก็อาจจะเอาสิ่งเหล่านี้มาสร้างอะไรที่มันเป็นของตัวเองอย่างเช่นเรามีเขาเรียกว่าอะไรนะแพทเทิร์นหนึ่งก็คือมือขวา2ครั้งมือซ้าย1ครั้งหรือเราก็อาจจะเล่นมือซ้าย2ครั้งมือขวา1ครั้งทีนี้เราก็เอามาบวกกันกับอาจจะมีอย่างหนึ่งก็ได้ที่เป็นสลับการขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายเป็นซิงเกิลเราก็จะเล่นเป็นมันก็เกิดเป็นอะไรใหม่ๆขึ้นมาให้เราเล่นได้เราก็อาจจะไปใส่กับเพลงที่เราชอบเพลงที่เราเล่นแล้วเราเสือกอยากให้มันเป็นสไตล์ของเราอ่ะเราก็เขียนถ้าเกิดเราเข้าใจโน้ตเราเขียนโน้ตได้แล้วก็เอาไปแทรกใส่เข้าไปในเพลงนั้นได้อะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ทีนี้เราตีกลองได้แล้วอ่ะแต่ว่าพอเราเรียนครูอยากจะให้เรามีความสนใจไปที่การอ่านโน้ตมากกว่าที่จะใช้ความเข้าใจนะเพราะมันเหมือนกับถ้าเราเข้าใจแล้วอ่ะเราก็จะโกงเราก็จะจำแล้วเราก็จะตีได้เลยในตอนนั้นเลยอ่ะเพราะว่าโน้ตที่ครูจะสอนเราครูคิดว่าหลักๆทั่วไปแล้วอ่ะเราตีได้อยู่แล้วแต่วิธีการที่จะใช้ในการอ่านอ่ะมันจะเป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าเราจะเอาไปใช้อ่านอะไรที่เรายังไม่เข้าใจแล้วเราก็ยังเล่นไม่ได้แต่ถ้าเราโกงโดยการที่แบบพออ่านได้นิดนึงปุ๊บแล้วเราก็โกงโดยการเล่นตามความเข้าใจที่เราเคยเล่นได้เลยเงี้ยโดยที่เราไม่อ่านมันตามขั้นตอนนะมันเราก็จะไปสะดุดในตอนที่เราเรียนถึงตอนท้ายๆเพราะว่าเราโกงมาอ่ะเดี๋ยวเราจะอีกเรื่องนึงนะเดี๋ยวครูจะให้เราดูอันนี้ก่อนครูมีคำถามก็คือว่าเรารู้ไหมว่าอะไรที่ทำให้ศิลปินหรือคนที่เก่งกว่าเราเขาประสบ